ึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเพื่อฝึกกายฝึกใจให้สงบกายก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรไม่เคลื่อนไหวอะไรต่อจากนั้นก็ตั้งสติสำรวมใจเข้าไปภายในธรรมดาจิตใจคนเรานี่มันจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยอาศัยสติสัมปชัญญะเท่านี้แหละควบคุมไว้ถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วจิตนี้จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยมันจะต้องลอยไปตามกระแสของกิเลสตัณหานี่ให้สังเกตดูมันจะจริงไหมคำพูดคำนี้สำคัญมากต้องใส่ใจให้ดีผู้ใดใส่ใจคำนี้ได้ผู้นั้นก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าว่าไม่ใส่ใจแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเช่นนี้เนี่ยแม้จะปฏิบัติทำอย่างอื่นจะทำความดีอย่างอื่นให้เจริญขึ้นไปนั้นไม่มีทางเพราะว่าจิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะควบคุมแล้วมันจะคิดอ่านการงานที่ถูกที่ควรนั้นไม่ได้มีแต่มันคิดลอยไปตามอำนาจของกิเลสปาปธรรมเท่านั้นแหละซึ่งมันจะไปคิดไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันคิดไม่ได้เพราะเหตุนั้นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจนี่จึงมักประพฤติเหลวไหลไปไม่ตรงต่อศีลต่อธรรมไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับก่อแต่เรื่องวุ่นวายขึ้นมาเพราะว่าใจที่ไม่ได้ควบคุมแล้วก็กิเลสมันก็ต้องเป็นเจ้าเป็นใหญ่กิเลสมันก็จูงไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองแหละดังนั้นให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเข้าสังคมไหนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ไว้เมื่อเราสำรวมตนให้แน่วแน่อย่างนั้นมีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดมันก็พูดได้เลยคนไม่สำรวมจิตใจให้แน่วแน่เวลาเข้าสังคมไม่มีเรื่องอะไรจะพูดเรื่องที่ควรจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะนึกไม่เห็นใจมันเลื่อนลอยหรือว่าถ้าพูดก็พูดไปแบบไม่เข้ารูปไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นงั้นจิตที่ไม่ได้ควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะนะมันเหลวไหลไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลจะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของคนเราได้ก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละอุปการะไว้คือสติมันระลึกถึงคุณธรรมนั้นได้อยู่อย่างนี้นะสัมปชัญญะมันสามารถวิจารณ์ความดีที่ตนทำมานั้นได้สามารถวิจารณ์รู้ผิดรู้ถูกได้เมื่อมันรู้ได้ทั้งสองอย่างอย่างนี้ทางใดผิดมันก็ไม่ทำไม่พูดนี่มันระลึกได้ละทางใดที่มันถูกมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยทำค่อยพูดคนมีสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างนั้น
คนขาดคุณธรรมสองอย่างนี้ทำอะไรพูดอะไรก็มักจะทำไปตามอารมณ์ของจิตใจสุดแล้วแต่ใจมันคิดได้อย่างไรก็ทำไปพูดไปผิดถูกไม่รับรู้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยอย่าไปปล่อยตนให้เป็นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาอย่างนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรฝึกสติสัมปชัญญะให้มันถี่ถ้วนลงไปควบคุมจิตเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อควบคุมจิตตั้งมั่นได้แล้วมันคิดเห็นทางที่มันจะเป็นประโยชน์ทางที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็คิดเห็นได้เป็นอย่างนั้น สมาหิโตยะธาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วยอมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้อันนี้เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ลองพากันเอาไปปฏิบัติลองดูความจริงเนี่ยมันก็ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆแหละแต่ไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัตินั้นทำใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้วแล้วสามารถรู้บาปบุญคุณโทษได้หรือเปล่าเท่าที่ปฏิบัติมาก็ให้พิจารณาตัวเองทุกคนแหละจะให้ผู้อื่นมาพยากรณ์ให้นั้นไม่ได้หรอกทุกคนต้องพยากรณ์ตัวเองว่าตั้งแต่ตนประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยตนมีสติสัมปชัญญะห้ามจิตใจได้หรือไม่ได้อย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองให้รู้ให้เข้าใจหรือว่ามันเผลอไปเป็นบางครั้งบางคราวเช่นอย่างมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาอย่างนี้นะห้ามจิตได้ไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวสะกดจิตไว้ได้กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตใจไปได้เช่นนี้นะมีไหมเท่าที่ปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับหรือว่าเวลากระทบกระทั่งกับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆมานั้นจิตใจมันหวั่นไหวไปเลยมันห้ามไม่อยู่ก็ให้รู้ตัวเพราะว่าเมื่อรู้ตัวแล้วก็จะได้ควบคุมตนให้เข้มงวดเข้าไปกว่านั้นถ้าใครไม่สนใจเรื่องอย่างนี้นี่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมันต้องเกลาต้องคลำไปเรื่อยๆแหละว่าเมื่อเห็นตนบกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามบำรุงจิตใจของตนให้มันสูงขึ้นในเรื่องนั้นอ่ะอย่าให้มันตกต่ำไปตามเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆหมู่นั้นนะถ้ามันมองไม่เห็นความบกพร่องของตนล่ะมันจะปรับปรุงจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปได้อย่างไรอ่ะคนเราอ่ะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละมันบกพร่องมันสำคัญเนี่ยสำคัญอยู่สาเหตุที่คนเรามันจะละกิเลสหรือความชั่วไม่ได้ก็เพราะมันมองไม่เห็นความชั่วที่ตัวทำที่ตัวยึดถือเอาไว้ในใจนั่นเนี่ยเนี่ยสำคัญนะฉะนั้นได้พากันสำเนียกจิตใจของตนให้ดีให้ถี่ถ้วนอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละสำคัญนะเมื่ออบรมมากๆเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ใจนั้นสงบเป็นสมาธิได้แล้วทำให้ปัญญาบังเกิดขึ้นหลังจากใจตั้งมั่นลงไปด้วยดีนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมอันลึกซึ่งจนเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ใครๆก็จำเป็นต้องปฏิบัติจะเป็นคฤหัสถ์หรือนักบวชก็ตามจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในวัดก็ตามก็เป็นหน้าที่ทุกคนจะต้อง
อบรมสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนนะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละร่ำไปถ้ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็เสียใจไปดีใจไปเศร้าโศกไปธรรมดาคนที่ขาดสติควบคุมจิตใจแล้วใจมันก็ต้องลอยไปตามกระแสของกิเลสนั่นนั่นก็เลยต้องเป็นเจ้าทุกข์มากกว่าเจ้าสุขซะแล้วเพราะในโลกสันนิบาตอันนี้นะเราจะไปห้ามไม่ให้คนเขาสรรเสริญหรือว่าห้ามไม่ให้เขานินทายกโทษติเตียนอะไรเนี่ยห้ามไม่ได้เลยไม่มีทางห้ามเมื่อเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็นินทาให้อันนี้เป็นโลกธรรมดาวันนี้หน้าที่ของตนแต่ละคนนะมีหน้าที่จะต้องควบคุมจิตของตนไว้ให้มั่นคงอย่าได้หวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญและนินทาว่าร้ายต่างๆนั้นนี่หน้าที่ของเราแต่ละคนนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวต่างๆดังกล่าวมานั้นก็ย่อมมีความสุขสม่ำเสมอได้ภายในจิตใจใจก็ย่อมเป็นกลางอยู่ได้เรื่องไม่ดีอะไรกระทบมาเรารู้แล้วกำหนดละมันไปเลยเหมือนอย่างลมมันพัดต้นไม้ใหญ่ที่มีรากอย่างลึกแข็งแรงเมื่อมันพัดมาอย่างนี้ต้นไม้นั้นก็ไม่หักไม่โค่นลมมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปว่าอย่างนั่นก็เพียงแต่โอนเอ็นไปนิดหน่อยคันเมื่อลมหายแล้วต้นไม้เท่านั้นก็ตั้งตรงอยู่ตามเดิมอันนี้ฉันใดก็ให้กระทำจิตใจของตนให้เป็นอย่างนั้น ควบคุมจิตใจของตนฝึกจิตเนี่ยให้มันหนักแน่นให้มันเฉลียวฉลาดด้วยไม่ใช่หนักแน่นเฉยให้มันเฉลียวฉลาดให้รู้จักอะไรเป็นอะไรการที่ใจมันจะฉลาดได้ก็อย่างที่ว่านี่แหละมันก็มาฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มันสงบลงไปก่อนไม่เช่นนั้นแล้วความฉลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะไม่รู้แจ้งในทางผิดทางถูกได้เลยมันจะรู้ได้ยังไงเล่าเพราะว่าเมื่อมีอะไรกระทบเข้ามาจิตใจหวั่นไหวไปแล้วอย่างนี้มันจะรู้อะไรได้ล่ะลองคิดดูอันนี้การที่ผู้ที่จะรู้แจ้งในทางผิดทางถูกได้ก็เพราะเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วนี่มันกำหนดรู้ได้นี่มันกำหนดพิจารณาได้ว่าเรื่องนี้ผิดไม่ถูกไม่ควรยึดถือเอาไว้มันก็รู้เมื่อมันรู้อย่างนั้นมันก็กำหนดละมันก็ไม่ยึดถือเอานี่แหละว่าเรื่องนี้ถูกถ้าทำตามอย่างนี้นี่มันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้มันก็กำหนดจดจำไว้แล้วก็ลงมือทำไปตามที่มองเห็นว่ามันถูกต้องนั้นเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นจริงแหละเพราะตนได้กลั่นกรองด้วยปัญญาแล้วโดยเฉพาะภายในจิตใจไอ้การที่บุคคลจะรักษาความสงบไว้ได้นั้นก็เพราะเหตุว่ารู้จักเลือกอารมณ์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตอยู่เสมอเสมอตามธรรมดาจิตนี้เมื่อไม่มีเหตุมากระทบมันก็เป็นปกติเฉยอยู่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกคน ถึงว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามเมื่อมันไม่มีเหตุอะไรมากระทบกระทั่งเข้าไปมันก็เฉยไปได้แต่ที่นี้เมื่อหากว่ามีเหตุอะไรกระทบเข้ามาแล้วอย่างนี้นั่นแหละหากว่าขาดสติสัมปชัญญะการควบคุมจิตขาดความเฉลียวฉลาดแล้ว
จิตนี่มันก็วันไว้ไปตามเรื่องนั้นได้ทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าได้ควบคุมจิตอยู่เป็นปกติอยู่เจริญไตรลักษณญาณให้แจ่มแจ้งอยู่ในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงนะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาไอ้ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเราต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอเสมอเราต้องเจริญให้ยิ่งให้ความรู้อันนี้มันยิ่งขึ้นไปเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะต้องเห็นคนเป็นคนเห็นสัตว์เป็นสัตว์ไปตามสมมุติของโลกเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วไปอยู่อย่างนั้นจิตก็วนไว้ไปตามสมมุติอยู่อย่างนั้นแหละถ้าว่าได้มาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มองเห็นความเกิดขึ้นแห่งสรรพสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอยู่ในโลกอันนี้นะบางคนก็อาจจะคิดค้านอยู่ในใจว่าอ้าวก็แผ่นดินนะทั้งแผ่นนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไปอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นมาอยู่อย่างเนี้ยมันไม่เห็นพังทลายเป็นน้ำทะเลไปเลยบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างนี้ก็ได้ค้านพุทธภาษิตข้อนี้อันสรรพสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะบางอย่างก็มีอายุสั้นบางอย่างก็มีอายุยืนยาวนานนี่เราต้องพิจารณาให้มันเห็นเป็นขั้นตอนอย่างนี้อย่างในแผ่นดินอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงบอกไว้แล้วแหละความไม่เที่ยงของแผ่นดินเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ไปอยู่ไปนี่พอถึงการเวลาที่มันจะหมดอายุของแผ่นดินเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นระยะระยะถึง7ดวงนะนั่นแหละเริ่มมาดวงที่2ดวงที่3เป็นระยะระยะกันไปพอถึงดวงที่7แล้วก็เกิดไฟไหม้โลกเลยนี่แหละไหม้แผ่นดินนี่แหละเป็นพัทธุรีไปเลยแล้ววันนี้มันก็ในที่สุดมันก็มาก่อตั้งขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าแผ่นดินนี่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่นะมันหมดอายุลงเป็นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาศัยอายุยืนนานอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาส่วนย่อยแล้วมันไม่ยากลำบากอะไรมันก็เกิดมันก็พังกันอยู่เนี่ยแผ่นดินก็ดีไม่ใช่ว่ามันจะนั้นภูเขาสูงจะสูงฝนตกเซาะไปเซาะไปหน่อยหนึ่งก็พังลงมาอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ว่าภูเขาเนี่ยมันจะสูงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่แดดเผาเข้าฝนตกเซาะเข้าไปเดี๋ยวก็พังลงมาใครอยากเห็นแล้วต้องปีนเขาไปดูก็ได้นั่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอยู่งั้นตลอดไป นี่แหละอายุสังขารของคนและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราก็เห็นกันอยู่ตรงๆแล้วนะถึงแม้จะอายุยืนอยู่ตั้งหมื่นปีก็ไม่พ้นตายพอถึงหมดเขตแล้วก็ต้องตายไม่ว่าแสนปีหรืออสงไขยปีก็ตามแหละเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็แตกทลายลงอายุของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับแผ่นดินนี่แหละ มันไม่มีอะไรนะที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายที่อาศัยอยู่พื้นพิภพอันนี้ได้ประสบความสุขยั่งยืนตลอดไปไม่มีเลย
นี่แหละการเจริญปัญญานะเราก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตส่วนแคบๆนี่แล้วก็ขยายออกไปส่วนกว้างๆออกไปดูเราก็จะได้รู้ชัดเลยว่าไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยต่างแต่ว่าบางอย่างมันก็มีอายุนานหน่อยบางอย่างก็มีอายุสั้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละสัตว์โลกก็เหมือนกันนะอย่างพวกแมลงตัวเล็กๆเช่นยุงเนี่ยพวกเขานักวิทยาศาสตร์หรือเขาผู้สังเกตการแล้วมีอายุอยู่7วันเท่านั้นแหละมันก็ตายแต่แล้วมันก็เกิดเร็วสัตว์เหล่านี้นะเพียงงั้นเกิดตายเกิดตายอยู่งั้นแหละ เพราะฉะนั้นนะพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้แล้วพิจารณาเอาจนว่าเกิดความสังเวชสลดใจจึงจะได้ผลถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆเปื่อยไปจิตใจก็เฉยเมยไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรในความรู้สึกทางจิตใจเลยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเมื่อพิจารณาโดยเหตุโดยปัจจัยโดยอุบายแยบคายดังกล่าวมานั่นแล้วก็ลองมาพิจารณาถามใจตัวเองแล้วว่าการที่มาอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นยังไงอ่ะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์หรือว่ามีทุกข์มากกว่าสุขนี่เมื่อมาคำนวณลงในปัจจุบันนี้แล้วนะเราจะรู้ได้เลยแหละว่ามันมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขเลยการอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะหมายความว่าอาศัยอยู่ทั้งร่างกายและทางจิตใจใจก็ยึดถือเอาไว้ด้วยความหลงด้วยความอยากอันส่วนร่างกายนี่ก็ถูกแล้วอาศัยปัจจัย4ก็จึงเป็นอยู่ได้ส่วนจิตใจนั่นก็อาศัยอวิชชาตัณหาทำให้ใจยึดเกาะโลกอันนี้ไว้เมื่อเป็นเช่นนี้นะมันเป็นสุขมากกว่าหรือเป็นทุกข์มากกว่ากันเราก็ต้องตอบตัวเองได้ทันทีเลยแหละมันต้องเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแน่นอนนะเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าความมุ่งหมายของดวงจิตนี่นะมันมุ่งหมายที่จะให้ตนนั้นมีความสุขสม่ำเสมอตลอดไปไม่อยากพบเลยกับความทุกข์นี่เป็นความมุ่งหมายของดวงจิตเนี่ยทีนี้แล้วมันก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่ความรู้สึกนึกคิดของดวงจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขก็สุขอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่มีทุกข์นั้นเป็นเจ้าเรือนอยู่ในชีวิตอันประกอบไปด้วยความหลงนี้เว้นเสียแต่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วท่านก็มารู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางความยึดความถือเสียไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเพียงแต่ว่าอาศัยอยู่ชั่วคราวชั่ววิบากกรรมมันยังไม่หมดเท่านี้ล่ะอาศัยอยู่ไปชั่วเมื่อวิบากกรรมมันหมดลงไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป อย่างนั้นท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลายดังกล่าวมานั้นท่านเป็นทุกข์แต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจท่านไม่เป็นทุกข์เพราะว่าท่านละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยประการทั้งปวงแล้วคือว่าท่านละทั้งสุขท่านละทั้งทุกข์ท่านไม่ยึดถืออะไรเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดก็ตามเรียกว่าท่านละความยึดมั่นในอาการทั้งหลายดังกล่าวมานี้หมดแล้วภายในจิตใจของท่าน
ราะฉะนั้นภายในจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่เป็นทุกข์ เป็นทุกข์แต่ร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปวนไปนั่นแหละเป็นลักษณะของความทุกข์ความยักย้ายผันแปรไปสุดโทรมไปอันนั้นแหละเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายแต่แล้วจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่อาศัยอยู่นั้นในนั้นหากไม่เป็นทุกข์ร่างกายแปรปรวนไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้หรือว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้นะก็ย่อมได้ประสบความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจถ้าสิ่งใดรู้แจ้งก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดไม่รู้แจ้งก็เป็นทุกข์ไปตามสิ่งที่ไม่รู้นั้นเพราะยังยึดถือมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะจิตดวงนี้มันก็มาหลงยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันยึดขันห้านี่แล้วอย่างนี้มันก็ลามไปยึดสิ่งอื่นนอกขันห้านี้ออกไปยึดไว้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายยึดไว้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆไม่ใช่มันยึดไว้เฉยๆนะยึดไว้ด้วยอาการดังกล่าวมานี้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดอาศัยอยู่ขันห้านี้พิจารณารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วนั้นเมื่อขันห้านี้วิบัติลงก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันห้านี้อดได้ทนได้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขันห้าอันนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งภายนอกที่แวดล้อมตัวเองอยู่นี่แหละไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเพราะฉะนั้นอย่างว่าการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้จึงสำคัญเป็นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงกำหนดพิจารณาเสมอๆพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยมันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอันนี้นะเป็นผลที่พลอยได้นะถ้าหากว่าไม่หมั่นพิจารณามันก็ไม่รู้ยิ่งเมื่อมันไม่รู้ยิ่งมันก็ไม่คลายความยึดถือมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้ยิ่งรู้แจ้งขึ้นไปเท่าไรมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นไปเท่านั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามแหละก็ให้ปล่อยวางขันธ์ห้าอันประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่ให้ได้คือเมื่อมันความโลภจัดเกิดขึ้นแล้วมันใช้ขันห้านี่ไปทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นดังเคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละเมื่อเรื่องไม่ดีหรือว่าใครทำไม่ดีต่ออ้าวมันก็ใช้ขันห้านี่แสดงความโกรธแสดงกิริยาหยาบคายต่อคนอื่นกล่าววาจาทิ่มแทงเสียดสีคนอื่นอย่างนี้แล้วเมื่อมันหลงมันเมาความสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกขึ้นมามันก็ใช้ขันห้านี่แหละไปดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆโดยเข้าใจว่าเมื่อได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุขสนุกสนานนี่มันไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี่นะมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นนะพยายามปล่อยวางขันธ์ 5อันประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงหนาแน่นอยู่ในจิตใจนี่นะให้ได้เรียกว่าเมื่อปล่อยวางขันห้านี้ได้ความโลภมันเบาบางลงอย่างนี้นะความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปแล้วมันก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดทุกชนิดถ้าผู้ที่วางขันธ์ 5 นี้ลงได้ยิ่งกว่านั้นถ้าว่าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ไม่สามารถจะมาบวชได้ก็จะเป็นผู้พยายามรักษาศีลอุโบสถเดือนหนึ่ง4 หน 4 ครั้งอย่างนี้แหละหรือว่ารักษาอุโบสถศีลเป็นกำหนดเป็นช่วงๆจะแล้วแต่โอกาสจะอำนวยจะเป็นช่วง7 วัน15 วันเดือนหนึ่งก็กำหนดเอาอย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้พยายามปล่อยวางขันธ์ 5เป็นขั้นๆไปแล้วก็จะได้ละกิเลสบาปธรรมนับแต่อย่างหยาบมาจนถึงอย่างกลางจนถึงอย่างละเอียดไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอบรมสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ด้วยความไม่ประมาทดังแสดงมาขอ